ากเลือกได้คุณจะยอมเสียสละคนส่วนน้อยเพื่อรักษาชีวิตคนส่วนมากหรือไม่ความลังเลจะไม่เกิดขึ้นกับชายผู้นี้เจ้าหน้าที่ผู้แบกรับตราบาปมาเกือบทั้งชีวิตและห่างไกลกับการให้อภัยตัวเองไปพบกับเขาได้แล้วในไลออนราชสีห์แห่งทีมเรนโบว์ไลออนหรือชื่อจริงคือโอลิเวียฟลามงเกิดในบ้านที่อบอุ่นมีการปฏิบัติตัวเป็นคนดีสีฝรั่งเศสทั้งพ่อแม่และพี่สาวของไลออนต่างก็อุทิศชีวิตตัวเองต่อศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแต่ตัวของไลออนเป็นลูกไม้ที่หล่นแล้วโดนทอร์นาโดพัดไกลจากต้นไปมากเพราะเขาไม่ชอบวิถีของครอบครัวเขาเลยเขาเป็นคนฉลาดแต่เขาคิดว่าคนฉลาดอย่างเขาก็ต้องกบฏต่อสิ่งเดิมๆเป็นปกติเมื่อโตเป็นสิงห์หนุ่มไลออนก็สำมะเลเทเมาทั้งดื่มทั้งปาร์ตี้ไม่ขาดสายกระทั่งเขามาคบหากับแคลร์หญิงสาวคนหนึ่งจนเกิดพลาดพลั้งทำเธอท้องแบบไม่พร้อมขึ้นมาซึ่งนับเป็นจุดหักเหที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลไลออนขอให้แคลร์ไปเอาลูกในท้องออกด้วยภาวะที่เขายังไม่พร้อมในตอนนั้นนั่นทำให้หัวใจของเธอแตกสลายและยืนยันว่าถ้าเธอไม่รับเลี้ยงฉันจะเลี้ยงเขาเองแล้วแคลร์ก็ประกาศตัดความสัมพันธ์กับไลออนนับจากนั้นเมื่อเรื่องถึงหูที่บ้านเขาพ่อแม่ของเขาก็โกรธมากถึงขั้นไล่ไลออนในวัย18ปีออกจากบ้านไปทันทีเมื่อไร้ความหวังและไร้บ้านไลออนตัดสินใจตบเท้าเข้าร่วมกองทัพฝรั่งเศสเพื่อหาเลี้ยงตัวเองโดยเขาได้ฝึกฝนการปฏิบัติการด้าน CBRN เพื่อปกป้องผู้คนจากภัยของเคมีชีวะรังสีนิวเคลียร์ที่อาจฆ่าชีวิตคนจำนวนมากและมักเป็นฝีมือผู้ก่อการร้ายหลังจากปฏิบัติงานไปได้สักระยะไลออนก็พอมีเงินเก็บซึ่งเขาก็ได้ส่งไปจุนเจือให้แคลร์เลี้ยงลูกชายของเขาแม้เธอจะปฏิเสธไม่ยอมเจอหน้าเขาก็ตามกระทั่งเบอร์แทรนด์สหายคนสนิทในกองทัพของไลออนไปเกลี้ยกล่อมให้ทั้งคู่และลูกได้มาพบกันอีกครั้งแต่การกลับมาเจอกันกลับเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนตัวเขาอย่างมากเขาได้พบกับอเล็กซิสเด็กชายคนที่เขาอยากทำแท้งให้พ้นภาระไปเขาไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไรเมื่อพบทั้งสองคนและความจริงที่โหดร้ายอีกเรื่องก็คือแคลร์กำลังจะแต่งงานกับชายคนที่อเล็กซิสเรียกเขาว่าพ่อแทนไลออนไปแล้วนับจากนั้นไลออนได้สำนึกว่าตัวเขาในอดีตเคยทำเรื่องเลวร้ายและเห็นแก่ตัวมามากขนาดไหนความโศกเศร้าเล่นเอาเขาเกือบไม่รอดแต่สุดท้ายเบอร์ทานก็แนะนำไลออนให้หันหน้าสู่โบสถ์คาทอลิกที่เขาไม่เคยใยดีแต่ในที่สุดไลออนก็พบว่านี่เป็นหนทางหนึ่งที่เขาจะไถ่บาปได้เขาสาบานที่จะปกป้องชีวิตผู้คนโดยไม่สนว่าความท้าทายนั้นจะทำร้ายร่างกายและจิตใจเขาขนาดไหนและด้วยความสนใจในไวรัสวิทยาและแบคทีเรียเขาก็ขอลาออกจากกองทัพแล้วเข้าร่วมกับ GIGN เพื่อขยายพื้นที่ที่เขาจะปฏิบัติการช่วยชีวิตคนได้ไลออนทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังพื้นที่กักกันโรคแนวหน้าด้วยการใช้โดรนและด้วยคำสาบานที่ให้ไว้ไลออนจะโฟกัสหน้าที่ตัวเองอย่างไม่มีอ่อนข้อเขาตัดสินใจในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องเสมอโดยไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกตัวเองมาเป็นตัวตั้งเลยภารกิจที่สร้างชื่อให้เขาคือการไปลงสนามครั้งสำคัญที่ซูดานเมื่อเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของไข้เหลืองเขาต้องทำหน้าที่ปกป้องหน่วยสำรวจภาคสนามจากม็อบเสียงพูดที่ดังสนั่นทำให้ไม่มีใครกล้ามาขัดขวางการปฏิบัติงานของทีมเขาและเป็นที่มาของฉายาไลออนเพราะเสียงที่กึกก้องเหมือนราชสีห์นั่นเองแต่ปฏิบัติการที่พีคยิ่งกว่านั้นและสร้างรอยร้าวระหว่างไลออนกับด็อกเจ้าหน้าที่ GIGN และมือเยียวยาแห่งทีมเรนโบว์ก็คือเหตุการณ์การระบาดของอีโบลาในไนจีเรียพวกเขาต้องพบกับสถานการณ์ที่มีความเป็นความตายของคนจำนวนมากเป็นเดิมพันซึ่งความเด็ดขาดของไลออนทำให้เขาเลือกสละคนส่วนน้อยเพื่อรักษาความปลอดภัยให้คนส่วนมากผลที่ตามมาคือเพื่อนหน่วยแพทย์คนหนึ่งของด็อกต้องตายและทำให้ด็อกคิดว่าไลออนขาดความเห็นใจเพื่อนมนุษย์อย่างสิ้นเชิงขณะที่ตัวไลออนก็แค่คิดว่าเขาต้องทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นโดยไม่เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงไม่เผาผีกันมาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามฝีมือของไลออนไปเตะตาฟินก้าเข้าอย่างจังแล้วเธอก็แนะนำให้เขามาร่วมทีมเรนโบว์และไม่นานไลออนก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษหน่วย CBRN Threat Unit ของเรนโบว์คอยจัดการภัยก่อการร้ายที่อาศัยสารเคมีหรืออาวุธชีวภาพร้ายแรงโดยเฉพาะหลังเข้าทีมไม่นานไลออนก็พิสูจน์ความสามารถของเขาได้ทันทีเมื่อเขาร่วมมือกับฟินก้าค้นหาแหล่งที่มาของหมอกพิษในซัสเซ็กซ์ได้โดยการใช้โดรนสังเกตการของ Twitch ซึ่งต่อมาโดรนนี้ก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ประจำตัวของไลออนนั่นเองมันมีชื่อว่า EE1D เป็นโดรนที่ Twitch สร้างขึ้นมาช่วยให้ไลออนสามารถทำหน้าที่ของเขาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเขาสามารถปล่อยโดรนให้ลอยเหนือสนามรบหรือพื้นที่กักกันโรคทำให้ไลออนไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวผิดปกติหากมีคนคิดจะบุกหรือฝ่าเคอร์ฟิวและเมื่อใช้ในสมรภูมิหากคุณเจอผู้เล่นที่ฉลาดมากพอการสแกนของ EE1D จะตรวจจับทุกความเคลื่อนไหวของฝ่ายป้องกันได้ถ้าใช้ถูกเวลาไม่ว่าเขาจะซ่อนอยู่หลังกำแพงก็ตาม
และนั่นก็คือเรื่องราวของราชสีห์แห่งทีมเรนโบว์ปัจจุบันไลออนยังคงพยายามที่จะหาทางเข้าหาลูกชายของเขาอยู่โชคอย่างดีที่ครอบครัวของเขาได้ให้อภัยเขาแล้วในยามว่างไลออนจะทำงานอาสาสมัครของโบสถ์เสมอและยังต้องแบกรับปมความผิดที่เขาทำเอาไว้กับตัวตลอดเวลาแม้เบิร์ทานจะคอยบอกเขาตลอดว่าการให้อภัยก็คือหัวใจของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันและไลออนก็ไม่รู้เลยว่าพระองค์ได้ปูเส้นทางให้เขามีบทบาทในการตัดสินชะตาครั้งยิ่งใหญ่ในอนาคตอีกไม่นานนี้สำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมเจาะลึกตัวละครตัวไหนของเกม Ubisoft โปรดสนับสนุนเราผ่านการกดติดตามช่อง YouTube ให้ช่องของเราสามารถแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆให้คุณได้ทันใจและหากใครมีเรื่องราวที่คุณอยากให้เราทำวิดีโอสามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอเราจะทำคลิปนั้นออกมาให้ได้ชมกันแน่นอนรวมถึงอย่าลืมกดติดตาม Facebookและช่องทางน้องใหม่ของเราบน Instagram เอาไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารของ Ubisoft แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ